ลองกันเลยครับเปิดไปนะฮะวิธีใช้งานก็แค่เบรกเกอร์ตัวนี้ขึ้นนะครับครับดูครับแดดมองไม่เห็นแสงเลยตอนนี้น้ำจะไหลไหมคอยดูนะครับก็กำลังไหลขึ้นนะครับเดี๋ยวนะอยู่ประมาณไหนละก็แดดแค่นี้ก็จะได้ประมาณนี้แหละครับแดดเบาโอ้มันแต่ขี้ตมเลยพี่สวัสดีครับผมช่างกรครับ เพจอุปกรณ์โซลาร์เซลล์และปั๊มน้ำดีซีครับวันนี้นะครับผมมาติดตั้งชุดปั๊มน้ำนะครับเป็นชุดรถเข็นนะครับขนาด2นิ้วแผงโพลี340วัตต์2แผงนะครับพร้อมรถเข็นที่จังหวัดนครปฐมนะครับอำเภอสามพรานนะครับจุดนี้ก็จะอยู่เลยวัดไร่ขิงมานิดนึงนะครับเลยวัดไร่ขิงมานิดนึงตอนนี้ก็ประกอบแผงเสร็จละต่อสายน้ำลงละเหลือแค่รองนะครับแต่บรรยากาศวันนี้ก็แดดโอ้โหเหมือนเดิมครับดูครับแดดมองไม่เห็นแสงเลยตอนนี้น้ำจะไหลไหมคอยดูนะครับลองกันเลยครับเปิดไปนะฮะวิธีใช้งานก็แค่เบรกเกอร์ตัวนี้ขึ้นนะครับปึ๊บต่อท่อดูดก็อย่าให้อากาศเข้านะครับก็หาอะไรมาพันนะฮะเทปหรือว่าเอาดินน้ำมันก็ได้ครับมาแปะนะครับตรงท่อดูดนะครับเราดูครับว่าน้ำจะไหลไหมเดี๋ยวไปดูน้ำที่ท่อดูดแล้วจะขึ้นไหมครับ แดดไม่มีนะแดดเบามากนี่นะครับก็สายดูดตัวนี้จะยาวนิดหนึ่งนะครับ12เมตรเดี๋ยวลองดูว่าแดดไม่มีจะดูดน้ำขึ้นไหมสาย12เมตรแต่ว่าบ่อไม่ลึกนะครับเป็นร่องน้ำนะฮะดูดจากร่องน้ำนะครับเนี่ยครับลูกค้าจะเอามาทำน้ำหยดนะครับก็กำลังไหลขึ้นนะครับเดี๋ยวนะอยู่ประมาณไหนละที่ประมาณนี้อยู่เมื่อกี้นี้นี่ครับนี่ครับเหลือแล้วครับนี่กำลังไหลขึ้นนะครับตัวนี้เราไม่ต้องกรอกน้ำนะครับไม่ต้องกรอกน้ำใส่ท่อนะครับท่อดูดนี้เราไม่ต้องกรอกน้ำนะครับกรอกใส่แค่ตัวปั๊มเดี๋ยวจะดูดขึ้นเองแต่จะใช้เวลานานนิดนึงเนี่ยครับถึงนี่แล้วครับท่อหนักลงละนะฮะขึ้นอยู่ครับขึ้นอยู่แดดเบาๆแต่น้ำก็จะเบานะครับก็จะแรงตามแดดนะครับน้ำเริ่มขึ้นแล้วครับเนี่ยจะถึงหน้าปั๊มแล้วถึงตรง PVC แล้วครับนะครับไหลขึ้นเรื่อยครับไหลขึ้นเรื่อยนะครับน้ำไหลขึ้นมาเรื่อยละดูดเองตัวนี้เราไม่ต้องเติมน้ำในสายเติมเข้าแค่ตัวปั๊มนะพี่เติมเข้าแค่ตัวปั๊มสีเหลืองๆนะหมุนฝาดำๆออกแล้วก็เติมน้ำใช่ไหมเติมครั้งเดียวถ้าเราไม่ย้ายต่อไปเราก็เปิดสวิตช์อย่างเดียวพี่เปิดสวิตช์เดี๋ยวมันก็ขึ้นเองเนี่ยอย่างนี้นะเห็นไหมแต่ครั้งต่อไปน้ำมันจะเต็มท่ออยู่อย่างนี้เลยมันจะไม่ค่อยๆไหลแบบนี้ตอนนี้มันจะค่อยๆดูดขึ้นมาเพราะว่าครั้งแรกจะขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยครับจะค่อยๆดูดขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้ถ้าเราเติมน้ำเติมตรงไหนฝาข้างบนพี่ไอ้ที่มันที่มันเป็นไอ้ที่ฝาเปิดนั่นเหรอใช่พี่หมุนออกก็กรอกน้ำเข้าไปครับหมุนออกแล้วก็กรอกน้ำเข้าไปเลยครับอันนี้เพราะว่าแดดไม่พอใช่ไหมที่มันขึ้นใช่ขึ้นช้าถ้าแดดแรงนะปึ๊บเดียวออกแล้วปึ๊บเดียวก็จะไหลเบาๆแดดมันเบาก็จะแรงตามแดดนะเนาะมันเป็นพลังงานแบบธรรมชาติอ่ะเสร็จละถึงหน้าปั๊มละนะครับถึงหน้าปั๊มละเกือบเต็มสายแล้วครับออกมาแล้วเอามันมีตัวกรองไหมจะตรงกะโหลกมีครับพี่กะโหลกจะมีตัวกรองครับน้ำเป็นช่วงน้ำขึ้นมาเป็นช่วงอยู่จะมีตัวกรองตะกอนอยู่ครับพี่ที่กรองใหญ่ไหมใหญ่ครับก็สองนิ้วพี่เอาตะกร้ามาใส่อีกทีก็ได้ตะกร้าแล้วก็เอาเป็นตะข่ายใช่พี่ตะข่ายขึ้นแล้วครับมีอากาศมันตกกระป๋องเนาะใช่ครับ
สงสัยมันถึงไอ้โคลนถึงดินเพราะมันต่ำนะครับก็แดดแค่นี้ก็จะได้ประมาณนี้แหละครับแดดเบาหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเคสนี้ลูกค้าก็ให้ต่อท่อน้ำเข้าในสวนเพิ่มให้นะครับผมก็เป็น2นิ้วนะครับเป็นเมนตัวนี้เราก็คิดเพิ่มนะครับคิดเพิ่มลูกค้านะครับลูกค้าบอกว่าต่อท่อให้น้อยไม่กี่จุดนะฮะต่อลงเมนแล้วก็มาแยก1นิ้วนะครับจะต่อเข้ากับสายน้ำหยดนะครับโน่นครับก็สุดโน่นฝั่งนี้ตัวนี้เขาจะเรียกหัวต่อนะครับ PVC ต่อเข้ากับ PE นะครับซึ่งตัวหัวต่อนี้เขาจะเป็นเกี่ยวนอกนะครับเราต้องซื้อข้อต่อ PVC เป็นเกี่ยวในมานะฮะมาหมุนเข้าแล้วตัวนี้ก็จะมีขนาดนะครับตัวนี้จะเป็นใส่กับ PE 20มิล นะฮะเรามี PE ขนาดไหนแล้วก็แจ้งคนขายนะครับ16 20 25นะครับแจ้งคนขายได้ครับติดตั้งชุดนี้เสร็จก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับก็จะเดินทางขึ้นเหนือนะครับรอบต่อไปครับโดยการไปทางพิษณุโลกนะครับก็จะมีอุบลราชธานีนะครับจุดแรกนะครับแล้วก็จะมีมหาสารคามนะครับมหาสารคามแล้วก็มีหนองบัวลำพูนะครับแล้วก็พิษณุโลกแล้วก็กลับมาที่นครราชสีมานะครับปากช่องนะฮะทริปต่อไปรอชมกันครับผมเรียบร้อยครับสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับ0879503019 0812052371ครับผมช่างก่อนครับสวัสดีครับ